بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتناوعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته วันนี้ว่าด้วยเรื่องของอัศลาห์ละหมาดภาษาอาหรับนั้นเรียกว่าอัศลาห์อัศลาตุละหมาดภาษาไทยจริงๆแล้วภาษาไทยนั้นก็ไม่ใช่ภาษาไทยคำว่าละหมาดเป็นภาษาที่เพี้ยนมาจากคำภาษาอุรดูเพี้ยนมาจากภาษาอุรดูภาษาอุรดูว่านามาสนามาสพอนามาสนามาสคนไทยน่ะมันเพี้ยนจากนามาสออกเป็นละหมาดว่าเรื่องภาษาวันนี้คือเรื่องที่เราจะเรียนซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเป็นสิ่งที่มนุษย์นั้นจำเป็นจะต้องทำการละหมาดตามคำสั่งของอัลลอฮ์เพราะผู้ที่ศรัทธาผู้ที่เป็นมุมินผู้ที่เป็นมุสลิมนั้นจำเป็นต้องละหมาดหากไม่ละหมาดทิ้งการละหมาดเขาไม่ใช่มุสลิมเขาไม่ใช่มุสลิมแล้วละหมาดเนี่ยเป็นภาระเป็นสิ่งที่เราต้องทำที่ทำแล้วผู้ที่ได้รับประโยชน์คือพระเจ้าอย่างนั้นหรือก็ไม่ใช่คือการที่ให้ละหมาดเนี่ยไม่ใช่ว่าพอเราละหมาดพระเจ้าได้รับประโยชน์จากการละหมาดของเรายิ่งเราละหมาดกันเยอะๆเราละหมาดกันทุกคนพระเจ้าก็จะมีฐานะความเป็นพระเจ้าที่สูงขึ้นสูงขึ้นไม่ใช่เช่นนั้นแต่การละหมาดนั้นผลที่เกิดขึ้นจากการละหมาดประโยชน์นั้นเกิดขึ้นกับตัวเราเกิดขึ้นกับตัวเราไอ้ที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือเมื่อเราได้ทำการละหมาดนั้นสิ่งที่ได้คือได้บุญไอ้ที่ได้บุญคือเราผลของบุญก็คือได้ความปลอดภัยได้ความสุขสำราญด้วยกับสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นการละหมาดที่ต้องละหมาดวันกับคืน5เวลาไม่ใช่เป็นสิ่งที่หนักหนาสาหัสไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นภาระที่ทำความหนักอึ้งให้กับเราแต่การละหมาดนั้นเป็นของขวัญอยากจะบอกว่าการละหมาดนั้นเป็นของขวัญจากพระเจ้าทำไมเพราะเมื่อเราละหมาดอัลลอฮ์ให้เราละหมาดเมื่อเราละหมาดเราได้สวรรค์นั่นแหละคือของขวัญฉะนั้นการละหมาดถึงแม้ว่าจะวันหนึ่งตั้ง5ครั้งก็ตามมันมีบางคนบอกมันมากเกินไปมัน5ครั้งต่อวันนั้นไม่ไหวทำอันนั้นคือกำลังเข้าใจผิดเพราะว่าเมื่อลงมือทำแล้วเราได้ประโยชน์ฉะนั้นมันคือของขวัญต่างหากนะมันคือของขวัญต่างหากนั่นคือการละหมาดละหมาดคืออะไรนะละหมาดนี่เป็นอะไร นี่คือการละหมาดนิยามของคำว่าละหมาดละหมาดหมายถึงการสักการะอัลลอฮ์ละหมาดหรือภาษาอาหรับว่าศอลาตอัศอลามลายูคนมลายูจะใช้คำว่าซัมบะฮ์ยังซัมบะฮ์ยังภาษามลายู
และคนบ้านเราก็เลยเอาคำภาษาลายูมาใช้สัมบายังแต่ตัดเอาซ้ำเหลือแต่มาหยังเฉยๆสุดท้ายเรียกมาหยังมาหยังมาหยังจริงๆมาจากคำว่ามาจากภาษาลายูก็คือคำว่าสัมบายังเออแต่คนฟังสงขาเนี่ยเรียกอีกอย่างหนึ่งเรียกออกมาจากมาลายูเหมือนกันท่านผมเห็นเขาเรียกสัมยังสัมยังจริงๆแล้วสัมบะยังนั่นแหละแต่เอาสัมกับหยังข้างหลังไอ้บะน่ะปะออกเลยเป็นสัมยังเป็นสัมยังสัมยังแต่คนที่นี่เรียกมาหยังก็มาจากคำว่าสัมบะยังนั่นแหละแต่เอาคำหลังก็คือมาหยังส่วนภาษาอาหรับนั้นเรียกว่าอัสซอลาอัสซอลาเหมือนกับเวลาเราได้ยินเสียงอาซานอะฮัยยาอะลาศอลานะฮัยยาอะลาศอลามาเถิดมาละหมาดกันมาละหมาดกันเถิดคำว่าศอลาตฉะนั้นความหมายคำว่าอัสซอลาความหมายคำว่าละหมาดละหมาดหมายถึงการสักการะอัลลอฮ์เป็นรูปแบบการสักการะอัลลอฮ์ที่ประกอบด้วยคำกล่าวหลายๆคำกล่าวหลายๆการกระทำมีคำกล่าวและการกระทำเฉพาะมีคำกล่าวเฉพาะมีการกระทำเฉพาะซึ่งเริ่มด้วยตักบีรเริ่มการละหมาดคือรูปแบบการเคารพสักการะที่ประกอบด้วยคำกล่าวและการกระทำเฉพาะหมายถึงมีรูปแบบเฉพาะมีคำกล่าวเฉพาะเริ่มด้วยตักบีรเริ่มคำละหมาดก็คืออัลลอฮฺอักบัรตักบีรก็คือคำว่าอัลลอฮฺอักบัรในตอนเริ่มต้นคำว่าอัลลอฮฺอักบัรนั้นเรียกว่าตักบีรและจบด้วยสลามก็คือจบด้วยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮนั่นคือจบนั่นคือละหมาดอันนี้คือเรื่องของความหมายนะอันนี้คือเรื่องของความหมายอยากจะบอกว่าละหมาดถ้าถามว่าละหมาดหมายถึงอะไรละหมาดหมายถึงการเคารพสักการะอัลลอฮฺที่มีคำกล่าวมีการกระทำเฉพาะเริ่มด้วยตักบีรจบด้วยสลามนั่นละเรียกว่าละหมาดอีกความหมายหนึ่งถ้าความหมายทางภาษาความหมายทางภาษาคำว่าอัสซอลาตุอัดดุอาทางภาษานั้นคำว่าซอลาตก็คือการวิงวอนการวิงวอนฉะนั้นการละหมาดก็คือการวิงวอนกับอัลลอฮ์การละหมาดคือการวิงวอนกับอัลลอฮ์การขอกับอัลลอฮ์ฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราเข้าสู่การละหมาดซึ่งมันหมายถึงการเคารพสักการะอัลลอฮ์แต่ในความหมายเดียวกันในขณะเดียวกันเราเข้าสู่การวิงวอนต่ออัลลอฮ์ทำไมต้องวิงวอนต่ออัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์เป็นเจ้าเราเป็นบ่าวความดีทั้งหลายอยู่ในพระหัตถ์ของอัลลอฮ์อยู่ในมือของอัลลอฮ์อยู่ในมือของพระเจ้าฉะนั้นการวิงวอนการขอกับอัลลอฮ์นั้นอัลลอฮ์ก็จะให้เพราะอัลลอฮ์สัญญาอัลลอฮ์บอกว่าอุดอูนีอัสตะจิบละกุมจงขอต่อข้าเถอะแน่นอนข้าจะให้แก่พวกเจ้าฉะนั้นวอนขอกับอัลลอฮ์ซึ่งมนุษย์เราเนี่ยมีความต้องการความต้องการที่ใหญ่ที่สุดก็คือความปลอดภัยและก็ความสุขนั่นคือสิ่งที่ต้องการสิ่งที่เราต้องการก็คือความปลอดภัยและก็ความสุขสำราญความปลอดภัยที่ใหญ่ที่สุดก็คือปลอดภัยจากนรกสุขสำราญที่สุดก็คือสวรรค์นั้นเราจะได้สิ่งนั้นด้วยการประทานให้จากอัลลอฮ์แล้วทำไงต้องวิงวอนต้องขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องขอกับอัลลอฮ์ทีนี้การขอน่ะการละหมาดนั่นคือการขอแล้วแสดงว่าถ้าเราลงมือละหมาดแสดงว่าเราได้ทำการขอแล้วกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราได้วิงวอนแล้วนี่ฮะที่บอกว่ามันคือของขวัญคืออย่างนี้นะให้เรานึกภาพว่าการขอกับอัลลอฮฺเป็นสิ่งที่ถูกใช้การขอกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่ถูกใช้เวลาเราต้องการสิ่งใดเราอยากได้สิ่งใดเราขอกับอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ให้แต่ถามว่าอย่างวันนี้ตั้งแต่เช้ามาถึงมาตอนนี้นะตั้งแต่เช้ามา
ตั้งแต่ตื่นมาจนถึงตอนนี้ถามว่าความต้องการเราต้องการความปลอดภัยต้องการความสุขความสำราญถามว่าเราต้องการไหมเราต้องการแล้วเราได้ขอกับอัลเลาะห์กี่ครั้งแล้วนะเราให้เราพิจารณาดูว่าตั้งแต่เช้ามาจนกระทั่งถึงตอนนี้เราได้ขอกับอัลเลาะห์กี่ครั้งได้ขอกับอัลเลาะห์โอ้อัลเลาะห์โปรดให้ความปลอดภัยแก่ฉันด้วยเถิดโอ้อัลเลาะห์โปรดให้ความสุขแก่ฉันด้วยเถิดโอ้อัลเลาะห์โปรดให้ปัจจัยยังชีพแก่ฉันด้วยเถิดนับครั้งได้อยู่หรือไม่ได้กล่าวเลยก็ว่าได้เราไม่ได้ขอเลยทั้งที่เราต้องขอนะทั้งที่เราต้องขอเพราะการขอคือการแสดงความเป็นเจ้าแสดงความเป็นบ่าวเราต้องขอนะเราต้องขอแต่ว่าเราก็มันจะด้วยเหตุใดไม่รู้มันทำให้เราไม่ได้ขอกับอัลลอฮ์เราไม่ได้ขอแต่เมื่อเราเข้าสู่การละหมาดพอเราละหมาดแสดงว่าเราได้ขอแล้วเราได้ขอแล้วเราเข้าสู่การละหมาดคือเราได้ขอแล้วฉะนั้นวันหนึ่งเราละหมาด5ครั้งก็แสดงว่าเราขอ5ครั้งเราได้วิงวอนขอกับอัลลอฮ์5ครั้งน้อยนะน้อยกับอัลลอฮ์เนี่ยต้องขยันขอและขอกับอัลลอฮ์ต้องเซาซีด้วยเวลาขอกับอัลลอฮ์นี่ต้องขอแบบเซาซีขอเหมือนเด็กที่ขอจากแม่เห็นไหมเด็กขอจากแม่เวลาขออะไรขอจากแม่น่ะขอตังค์ยังขอตังค์ขอมาไม่ให้ขออีกนะขอเอาง่ายๆลองนึกภาพดูเวลาเราพาเด็กเข้าไปในตลาดบางทีเข้าตลาดนั้นหรือเข้าไปตรงไหนก็แล้วแต่จะไปซื้อของแต่เอาเด็กไปด้วยเวลาเดินปั๊บสักพักหนึ่งติดไม่เดินนะเบรกติดลากไม่เดินทำไมร้านของเล่นเวลาเจอผ่านร้านของเล่นปั๊บเนี่ยหยุดเลยเบรกติดลากไม่เดินแล้วเด็กว่าไงแมคโครแมคโครรถแมคโครอ่ะเด็กมาแมคโครเราบอกไม่ได้วันนี้ตังพามาเพื่อจะซื้อกับข้าวแมคโครให้ลากไม่ไปแล้วเริ่มไม่ไปแล้วนะแมคโครขอบอกไม่ได้เดี๋ยวค่อยซื้อวันหลังมีแล้วแมคโครวันก่อนก็ซื้อไปแล้วแมคโครจะเอาอยู่นั่นน่ะสุดท้ายทำไม่ให้เป็นไงสตาร์ทเครื่องเลยมาเริ่มสตาร์ทเครื่องแล้วนะเริ่มสตาร์ทเครื่องแล้วเริ่มสตาร์ทเครื่องทำไมจะขอเนี่ยจะเอาขอถ้าไม่ให้อีกเครื่องติดแล้วไม่ให้อีกทำไมลงไปคลุกข้างล่างเลยนั่งกับพื้นแล้วก็เลยนั่นคือการเซาซีของเด็กเวลาจะเอานี่ต้องขอแบบเซาซีฉะนั้นเวลาขอกับอัลลอฮ์ก็เหมือนกันนะเวลาเราขออะไรกับอัลลอฮ์ต้องขอแบบเซาซีอย่าขอครั้งเดียวอย่าขอแบบอัลลอฮ์ข้าพระองค์ขอให้พระองค์นั้นประทานสิ่งนั้นให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดครั้งเดียวหรือสองครั้งแล้วก็เลิกแล้วแล้วมานั่งบางทีมาบ่นอีกขอแล้วอัลลอฮ์ไม่ให้เราขอแล้วอัลลอฮ์ไม่ให้ถามว่าขอกี่ครั้งสองครั้งเองมันต้องขอแล้วขออีกขอแล้วขออีกอัลลอฮ์ชอบผู้ที่ขอไม่ต่างกับมนุษย์นะมนุษย์ถ้าเราขอนะมนุษย์ไม่ชอบถ้าเราไปขอครั้งหนึ่งอาจจะให้ได้ครั้งที่สองให้ได้แต่ครั้งที่สามเริ่มแล้วเริ่มเคืองๆเริ่มไม่ถูกใจแล้วแต่อัลลอฮ์ยิ่งขอมากต่อพระองค์พระองค์ชอบนะพระองค์รักคนที่ขอเพราะอะไรเพราะเท่ากับคนคนนั้นยอมรับว่าพระองค์เป็นพระเจ้าฉะนั้นการละหมาดก็คือการขอการละหมาดคือการวิงวอนแต่วันหนึ่ง5ครั้งน้อยนะน้อยไปสำหรับเรากับการขอนะฉะนั้นต้องขอนอกละหมาดก็ต้องขยันขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องขอแล้วเวลาขอนี่ขอเองคือบางคนเนี่ยไปขอให้คนอื่นขอให้ไปขอให้คนอื่นขอให้ใครให้คนที่ดูว่าเขาเป็นคนดีหน่อยให้เขาดูว่าเขามีเขาเป็นโตอิหม่ามเขาเป็นโตครูก็ไปขอให้เขาช่วยขอกับอัลลอฮ์ให้หน่อยฉันต้องการสิ่งนี้สิ่งนี้ขอให้ช่วยขอจากอัลลอฮ์ให้หน่อย
ถามต่อถามว่าทำไมขอไปบังกาขอไปนั่นขอทำขอให้หายจากการป่วยคือให้ผู้คนที่เป็นคนดีขอให้ได้ไหมได้แต่ถามว่าแล้วทำไมไม่ขอเองทำไมไม่ขอเองเพราะถ้าถามว่าให้โต๊ะครูขอให้โต๊ะครูขอกับใครขอกับอัลลอฮ์ซึ่งเป็นพระเจ้าแล้วอัลลอฮ์นั้นเป็นพระเจ้าเฉพาะโต๊ะครูเท่านั้นหรือก็เป็นพระเจ้าของเราด้วยฉะนั้นเราขอเองนะเราขอเองของพระเจ้าของเราบางคนมีอีกบอกว่าโอ้เราขออัลลอฮ์ไม่ให้ทำไมไอ้นุ่นโต๊ะครูโต๊ะอิหม่ามน่ะเขาขออัลลอฮ์ให้เพราะเขาเป็นคนดีไอ้เราน่ะขออัลลอฮ์ไม่ให้เราเป็นคนไม่ดีอ้าวแล้วทำไมก็ง่ายก็เราปรับตัวเราให้เป็นคนดีก็ขออัลลอฮ์ให้เหมือนกันฉะนั้นไม่จะยากต้องขยันในนั้นในการขอกับอัลลอฮ์ขอเวลาเราลงมือขอกับอัลลอฮ์ได้บุญแน่นอนขอปั๊บนี่ได้บุญแล้วเออเราอ่านดุอาไม่เป็นนะพี่น้องบอกว่าโอ้เราเห็นตัวอิหม่ามเขาอ่านอัลลอฮุมมาอินนานัสอาลุกัลฮุดาวัตตุกอวัลอาฟาบอัลลอฮุมมักฟิรลานาซุนูบานาอัลลอฮุมมาอัลลอฮุมมาจันนามินัตทอวาบินวะจันนามินัตตอฮิรินเราอ่านไม่เป็นล่ะนั่นแหละที่เราต้องให้ตัวครูขอให้เราต้องให้ตัวอิหม่ามดูอานี่นะบอกกับพี่น้องว่าเวลาเราขออะไรกับอัลลอฮ์ขอภาษาที่เราเข้าใจเราพูดภาษาอะไรเราพูดภาษาไทยก็โอ้อัลลอฮ์ข้าพระองค์ปวดท้องขอพระองค์ให้ข้าพระองค์หายจากการปวดท้องด้วยเถิดจะพูดข้าพระองค์ยากละยากอีกก็ยาอัลลอฮ์ฉันนะฉันปวดท้องขอพระองค์โปรดให้ฉันหายปวดท้องด้วยเถิดยาอัลลอฮ์ฉันขาดแคลนทรัพย์สินโอ้อัลลอฮ์โปรดประทานทรัพย์สินให้ฉันด้วยเถิดง่ายนิดเดียวการขอกับอัลลอฮ์นี่ง่ายอัลลอฮ์เข้าใจและใช้ภาษาคือขออัลลอฮ์นี่ขอได้ทุกเวลานะขอได้ทุกเวลาเวลาเราขอกับอัลลอฮ์นี่ขอได้ทุกเวลาไอ้ที่เราต้องใช้ภาษาอาหรับก็คือเพียงเพราะเราต้องการให้เพียงเพราะเราต้องการที่จะเอาคำขอที่นบีขอนบีขอแบบไหนเราก็พยายามที่จะขอให้เหมือนนบีขอแค่นั้นเองหรือเป็นคำขอที่อัลลอฮ์บอกให้ขอเช่นร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮาซานาวะฟิลอาคิเราะติฮาซานาวะกีนาอาซาบันนารอันนี้อยู่ในอัลกุรอานนั้นก็ได้แต่ว่าในบางอย่างบางอย่างนบีไม่ได้ขอนบีไม่ได้ขอมาอย่างเราเป็นเบาหวานเนี่ยเราขอให้อัลลอฮ์ช่วยลดน้ำตาลให้เราหน่อยทีนี้เราจะไปหานบีเราจะไปหาว่านบีไม่ได้เป็นเบาหวานเนาะนบีก็เลยไม่ได้ขอเบาหวานฉะนั้นเราต้องของเราเองได้หลังละหมาดตอนไหนก็ได้ไหมความดันนี่นบีก็ไม่ได้เป็นความดันนะก็ไม่ปรากฏการขอให้เกิดให้พ้นจากความดันนั้นเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ของมนุษย์นะนบีก็มนุษย์นะแต่ไม่รู้นะอาจจะเมื่อก่อนรู้ทางการแพทย์ก็ไม่ได้เรียกเบาหวานอะไรอย่างนี้นะฉะนั้นเราขอภาษาที่เราพูดภาษาที่เราเข้าใจนั่นแหละคือดูอาทีนี้ส่วนละหมาดส่วนละหมาดนั้นคือเป็นการขอที่รวมคืออย่างนี้บางเรื่องนะบางเรื่องเนี่ยเราการที่เราซิกรุลลอฮ์การที่เรากล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างเช่นการละหมาดเพราะการละหมาดมีคำกล่าวเราต้องกล่าวอัลลอฮุอักบาร์เราต้องอ่านฟาติฮะห์นี่เค้าเรียกคำกล่าวเราต้องกล่าวซุบฮานะร็อบบียัลอะซีมซุบฮานะร็อบบียัลอะลาร็อบบิฟิลลีอัตตะฮียาตุลมุบารอกาตุศอลาวาตุตอยยิบาตุลิลลาห์มันมีคำกล่าวทีนี้เรามัวแต่กล่าวคำเหล่านี้จนไม่ได้ขอจนบางครั้งไม่ได้ขออะไรเลยเพราะว่าเรายุ่งอยู่กับคำกล่าวเหล่านี้ถามว่าเลยไม่ได้ขออัลลอฮ์จะให้เราเพราะเรายุ่งอยู่กับการกล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์จนไม่ว่างที่จะได้ขอกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้มากกว่าสิ่งที่เราต้องการโอ้ยฉะนั้นละหมาดนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ
และอยากจะย้ำกับพี่น้องว่าอย่าเข้าใจว่าละหมาดเป็นภาระที่จะทำความยากลำบากให้กับเราอันนี้เข้าใจแล้วนะเข้าใจความหมายคำว่าละหมาดแล้วก็คือการเคารพสักการะต่ออัลลอฮ์ที่ประกอบด้วยคำกล่าวการกระทำเฉพาะเริ่มด้วยตักบีรจบด้วยสลามเริ่มละหมาดก็คือตอนไหนเริ่มละหมาดก็คืออัลลอฮุอักบัรในตอนเริ่มต้นคำว่าอัลลอฮุอักบัรน่ะคำนั้นเขาภาษาอาหรับเรียกว่าตักบีรเริ่มด้วยอัลลอฮุอักบัรนั่นแสดงว่าเราเข้าสู่การละหมาดแล้วจบอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์แสดงว่าจบแล้วนะถ้าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์นั่นคือจบแล้วละหมาดมันกับเวลาเราตามอิหม่ามอ่ะเวลาถ้าเราละหมาดตามอิหม่ามอ่ะพออิหม่ามอัลลอฮุอักบัรนั่นแสดงว่าเข้าละหมาดแล้วอิหม่ามละหมาดแล้วก็อัลลอฮุอักบัรเราที่เป็นมะมุมนี่ต้องตามอิหม่ามตลอดจนกระทั่งเมื่ออิหม่ามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์แสดงว่าอิหม่ามจบแล้วเราก็อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์เราก็จบแล้วเรากับอิหม่ามไม่มีความผูกพันที่ต้องตามแล้วนะไม่ต้องตามแล้วต่างคนต่างทำแล้วจะทำอะไรจะไปไหนจะอิหม่ามนั่งอยู่เราจะลุกขึ้นไปก็ได้หรืออิหม่ามลุกขึ้นไปเราก็ไม่ต้องลุกตามทำไมเพราะจบกันแล้วจบละหมาดไปแล้วไอ้ที่ต้องคนที่เป็นมะมุมต้องตามอิหม่ามเนี่ยตามในทุกอิริยาบถของการละหมาดถ้าอิหม่ามก้มต้องก้มถ้าอิหม่ามเอ่ยก็ต้องเอ่ยถ้าอิหม่ามนั่งต้องนั่งอิหม่ามยืนต้องยืนต้องตามอิหม่ามตลอดจะไม่มีการทำคนละอย่างกับอิหม่ามนั่นสำหรับคนเป็นมะมุมว่าด้วยเรื่องของความหมายต่อไปฮิกมะห์มาดูฮิกมะห์ฮิกมะห์คืออะไรเคล็ดลับนะเคล็ดลับของการละหมาดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีการละหมาดมันมีเคล็ดลับมีเขาเรียกมีฮิกมะมีวิทยาปัญญามีเคล็ดลับอะไรบ้าง 1. ละหมาดเห็นไหมละหมาดเป็นอ่านออกไหมเนี่ยเป็นรัศมีหนึ่งละหมาดเป็นรัศมีเป็นแสงสว่างนี่หนึ่งนี่คืออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญญัติการละหมาดเพราะละหมาดนั้นเป็นนูรเป็นรัศมีความหมายคืออะไรความหมายคำว่าเป็นรัศมีเนี่ยหมายความว่าแสงสว่างชี้ทางนำทางไปสู่ความถูกต้องด้วยการละหมาดเมื่อเราทำการละหมาดและละหมาดด้วยกับการละหมาดที่ถูกต้องละหมาดอย่างแท้จริงละหมาดนั้นจะนำทางไปสู่ทางที่ถูกต้องจะชี้นำไปสู่ทางที่ถูกต้องและจะยับยั้งไม่ให้ทำการฝ่าฝืนอัลลอฮ์ไม่จะยับยั้งไม่ให้ทำการฝ่าฝืนอัลลอฮ์จะยับยั้งไม่ให้ทำสิ่งที่น่าเกลียดอารมณ์มนุษย์อารมณ์มนุษย์เนี่ยชอบเห็นดีเห็นงามกับการกระทำกับการทำสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามอะไรที่อัลลอฮ์ห้ามเนี่ยมันสาวัดได้แรงเช่นอัลลอฮ์ห้ามด่าห้ามด่าคนอื่นห้ามด่าคนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าซิบาบุลมุสลิมฟุซูกวะกิตาลุฮุกุฟรการด่าคนมุสลิมน่ะการด่าคนมุสลิมเป็นฟาซิกถือเป็นผู้ละเมิดหมายความว่าห้ามด่าแต่ว่าอารมณ์ชอบจะด่า
ทั้งที่รู้ว่าอัลลอฮ์ห้ามถามว่าทำไมต้องด่าก็มันทำให้เราเคืองอ่ะมันทำอะไรไม่ถูกใจเราเราก็เลยต้องด่าพอด่าแล้วมันได้มันสาวนอนหลับถ้าไม่ได้ด่าถ้าไม่ได้ว่ามันนอนไม่หลับนะนั่นแหละคืออารมณ์อะไรที่อัลลอฮ์ห้ามเนี่ยมันชอบนินทาเป็นสิ่งที่ถูกห้ามนินทาก็คือพูดความผิดของคนอื่นรับหลังพูดความผิดของคนอื่นรับหลังคนนั้นไม่ดีแบบนั้นเขาทำความผิดนั่นความผิดนั่นความผิดนั่นอันนี้เขาเรียกนินทาคือแล้วของเขาทำจริงด้วยเขาทำจริงทีนี้เราบางทีเราบอกว่าเราไม่ได้นินทาก็เขาทำจริงๆไอ้ทำจริงแหละเขาเรียกนินทาแต่ถ้าเขาทำไม่จริงแต่เราบอกว่าเขาคนนั้นทำสิ่งนั้นทิ้งนั้นแต่ว่าเขาไม่ได้ทำจริงอันนี้ไม่เรียกนินทาอันนี้เขาเรียกใส่ร้ายและถามว่าอารมณ์ชอบไหมอารมณ์เนี่ยชอบบางทีเนี่ยคือถ้าไปรู้เรื่องความผิดของคนอื่นเนี่ยไปรู้คนนั้นทำผิดเรื่องนั้นทำผิดเรื่องนั้นแล้วไม่ได้มาพูดไม่ได้เล่าคนอื่นฟังเนี่ยมันอัลลอฮ์มันท้องอืด มันท้องอืดเลยเจ็บพุงต้องหาอามุนจินเนาะอามุนจินเจลต้องระบายเลยถามทำไมเนี่ยคืออารมณ์มันชอบอารมณ์มันชอบแบบนี้อัลลอฮ์ท่านนบีบอกว่าฮุจิบาตินนารุบิฮุจิบาตินจันนะบิลมาคาริฮิวาฮุจิบาตินนารุบิอัชฮาวานสวรรค์น่ะไอ้ที่มันกั้นขวางกั้นระหว่างเรากับสวรรค์ที่ทำให้ไอ้ตัวที่ทำให้จะไม่ได้เข้าสวรรค์ก็คือสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่อารมณ์ไม่ชอบไหนละหมาดอารมณ์ไม่ชอบบวชอารมณ์ไม่ชอบอ่านอัลกุรอานอารมณ์ไม่ชอบซอดาเกาะแบ่งปันของที่เรามีเอาไปให้คนอื่นอารมณ์ไม่ชอบมันจะเป็นของแบบนี้ดังนั้นผู้ใดก็ตามที่ขืนอารมณ์ได้ผู้ใดก็ตามที่ทำในสิ่งที่อารมณ์ไม่ชอบแต่สิ่งที่ถูกบัญญัติใช้ให้ทำได้เข้าสวรรค์วะฮุจิบะตินจันนะวะฮุจิบะตินนารุบิชาฮาวานและสิ่งที่มันอยู่ระหว่างเรากับสวรรค์ก็กับนรกก็คือสิ่งที่อารมณ์ชอบไอ้ที่มันอยู่กลางๆเนี่ยมันอยู่ขวางอยู่อ่ะก็เหมือนที่ว่าเมื่อกี้นินทาใส่ร้ายผู้อื่นทุบตีทำร้ายผู้อื่นบางทีต้องถึงขั้นลงมือลงไม้ถามว่าทำไมต้องลงมือลงไม้ด้วยเพราะมันสะใจคือถ้าไม่ได้ตบมันไม่ได้มันนอนไม่หลับมันกินไม่ได้แล้วนั่นคืออารมณ์มันชอบอย่างนั้นทีนี้ถามว่านั่นคือความชั่วความชั่วจะเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ทีนี้ละหมาดนี่แหละคนที่ละหมาดคนที่ติดการละหมาดคนที่ทำละหมาดครบคนนี้จะไม่ทำชั่วเพราะละหมาดเป็นรัศมีที่จะไปบักปิดบังไปกั้นขวางไม่ให้ทำความชั่วอินนัสซอลาตะตันฮะอานิลฟาชาอีวันมุนกัรละหมาดนั้นมันจะยับยั้งสิ่งที่น่ารังเกียจและสิ่งที่เป็นความชั่วทั้งหลายคนละหมาดไม่ทำชั่วคนละหมาดไม่ทำสิ่งที่เป็นบาปคนละหมาดจะทำแต่สิ่งที่เป็นความดีแล้วเราบอกว่าเราเห็นคนละหมาดอะไรที่มันอะไรนะมันเขาเรียกมันมีปัญหาไอ้นะมีปัญหาเรื่องอะไรมีปัญหาเรื่องที่ดินเห็นไหมแย่งที่ดินกันมันทะเลาะไอ้คนที่ละหมาดนั่นแหละมีปัญหาเรื่องแย่งที่ดินเรื่องล้ำแดนไอ้คนที่ละหมาดเห็นคนที่ละหมาดนั่นแหละที่เล่นการพนันเห็นเราเห็นคนที่ละหมาดนั่นแหละที่ทะเลาะกับเพื่อนบ้านอ้าวแล้วไหนบอกว่าละหมาดเป็นรัศมีปิดกั้นไม่ให้ทำความชั่วแล้วเห็นคนที่ละหมาดนั้นไปทำความชั่วอยู่อันนี้บอกได้ว่าแสดงว่าละหมาดนั้นไม่ใช่ละหมาดมันละหมาดไม่แท้นะมันอาจจะละหมาดแค่รูปลักษณ์ภายนอกไม่ได้ละหมาดแบบจริงๆไม่ได้ละหมาดที่ตรงตามที่ถูกบัญญัติอันนี้ยกตัวอย่างก็คือเหมือนวัคซีนที่เราทำการวัคซีนที่เราฉีดเข้าในตัวเราหรือวัคซีนที่เราฉีดในสัตว์
พื่อป้องกันโรคแต่ถ้าไปฉีดเข้าไปแล้วปรากฏว่ายังเป็นโรคอยู่แสดงว่าตัววัคซีนนั้นไม่ดีนะตัววัคซีนเสียไปแล้วเราไม่ฉีดสักเข็มนึงก็ไปฉีดเออฉะนั้นเหมือนกัน1ละหมาดเป็นอะไรละหมาดเป็นรัศมีนะละหมาดนี่เป็นรัศมีไม่ยอมอยู่กับเราสองละหมาดเป็นไม่จุสายสัมพันธ์อันออกมานี่เราเขียนระหว่างบ่าวกับอัลลอฮ์กับพระเจ้าละหมาดเป็นสายสัมพันธ์ระหว่างบ่าวกับพระเจ้าละหมาดนั้นเป็นสายสัมพันธ์ระหว่างบ่าวกับพระเจ้าเป็นเสาของศาสนาอัลลอฮ์ย้ำว่าพวกเจ้านั้นอย่าลืมนะอย่าทำตัวอย่าลืมเหมือนกับผู้ที่ลืมอย่าลืมอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะทำให้ลืมตัวเองไม่รู้หน้าที่ไม่ทำความดีคือการที่เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเรามีความใกล้ชิดกับพระเจ้าเราเคารพสักการะต่อพระองค์พระองค์ก็จะมีความใกล้ชิดกับเราพระองค์ก็จะมีความสัมพันธ์กับเราความสัมพันธ์ที่อัลลอฮ์มีกับเราก็คืออัลลอฮ์จะดูแลเราอัลลอฮ์จะให้การช่วยเหลือเราอัลลอฮ์จะปกป้องคุ้มครองเราแต่ถ้าหากว่าเราตัดสัมพันธ์กับพระเจ้าเราไม่มีความระลึกถึงพระเจ้าพระเจ้าก็จะไม่เอาเราพระเจ้าก็จะลืมเราพระเจ้าก็จะปล่อยเราไม่ดูแลคือการดูแลของพระเจ้าเนี่ยใหญ่ที่สุดเลยใหญ่ที่สุดที่เราต้องการก็คือการที่พระองค์ดูแลให้เรานั้นอยู่ในคันลองของศาสนาอยู่ในศาสนานั่นถือว่าเป็นเรื่องที่ดียิ่งไม่ให้ออกจากศาสนาไม่ให้ออกไปทำสิ่งที่เป็นบาปไม่ให้ออกไปทำสิ่งที่ทำให้หลุดจากศาสนาคือบางทีนั้นเรานึกถึงว่าอยากให้อัลลอฮ์คุ้มครองเราต้องการการคุ้มครองจากอัลลอฮ์คือไม่เจ็บไม่ป่วยไอ้เรื่องเจ็บป่วยเรื่องความขาดแคลนอันนี้มันเป็นธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้มีกับมนุษย์เช่นนั้นเรื่องป่วยอันนี้เป็นเรื่องปกติที่อัลลอฮฺจะทำให้เกิดขึ้นกับมนุษย์เพราะการเจ็บการป่วยนั้นบางทีความเจ็บความป่วยนั้นเพื่อเป็นการลบล้างความผิดบาปเป็นการลงโทษอันเนื่องมาจากเราทำผิดหรือบางทีเพื่อต้องการที่จะทดสอบความเป็นผู้ยอมรับในการกำหนดของอัลลอฮ์คือทดสอบอีหม่านนั่นเองคือรุกนอีหม่านข้อที่6ก็คือเชื่อในการกำหนดสภาวะของอัลลอฮ์ฉะนั้นเวลาเราป่วยขึ้นมาเวลาเราเจ็บขึ้นมาเพื่อที่จะทดสอบว่าไอ้ที่เราบอกว่าเราเชื่อในการกำหนดสภาวะของอัลลอฮ์น่ะเราเชื่อจริงไหม
ถ้าคนที่เชื่อจริงถ้าป่วยปั๊บเนี่ยถ้าเจ็บขึ้นมาก็รู้ว่านี่คือเป็นสิ่งที่กำหนดขึ้นโดยอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้กำหนดอัลลอฮ์กำหนดเช่นนี้นั้นเราหน้าที่เราก็คืออดทนยอมรับในการกำหนดของอัลลอฮ์รักษาไปตามหน้าที่และรักษาโดยที่ไม่รักษาโดยด้วยกับวิธีที่ฮารอมฉะนั้นการละหมาดนั้นคือสายสัมพันธ์เป็นสายสัมพันธ์ระหว่างผู้เป็นบ่าวกับพระเจ้าเมื่อมีการละหมาดสิ่งที่จะได้มาก็คือความสงบที่ว่าเมื่อกี้เพราะเมื่อเราละหมาดแสดงว่าเรานี่รู้ว่าเราเป็นบ่าวอัลลอฮ์เป็นเจ้าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดเราก็สงบความวิตกกังวลไม่มีความเศร้าโศกเสียใจจะไม่มีสำหรับคนที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าคนที่ไม่ลืมพระเจ้าแต่ถ้าคนที่ลืมพระเจ้าเนี่ยถ้าคนที่ลืมพระเจ้าเนี่ยจะมีความเศร้าโศกมีความกลัดกลุ้มมีความทุกข์ที่น่ากลัวที่สุดก็คือทุกข์ใจอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากต่อไป3ละหมาดเป็นการประกาศเตาฮีดละหมาดเป็นการประกาศเตาฮีดเตาฮีดคืออะไรเตาฮีดคือการให้เอกภาพการให้ความเป็นหนึ่งกับอัลลอฮ์เตาฮีดหมายถึงการให้ความเป็นหนึ่งละหมาดเป็นการประกาศเตาฮีดให้ความเป็นหนึ่งคำว่าเตาฮีดก็คือให้ความเป็นหนึ่งหมายความว่าไงละหมาดการที่เราละหมาดเนี่ยเป็นการประกาศให้ใครประกาศให้อัลลอฮ์คือเป็นการแสดงคำว่าประกาศเนี่ยเป็นการแสดงพิสูจน์ว่าเรานั้นเชื่อมั่นศรัทธาในความเป็นหนึ่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์เพียงหนึ่งเดียวที่เป็นผู้สร้างเป็นผู้บริหารจัดการนั่นเขาเรียกเตาฮีดและเตาฮีดนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการที่จะพาให้หลุดพ้นรอดพ้นจากความทุกข์ของนรกและได้เข้าสวนสวรรค์เพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านกล่าวว่า มันมาตะลายุชริกุบิลลาฮิชัยอะดะคลันญันนะผู้ใดที่เสียชีวิตในสภาพที่ไม่เอาสิ่งใดมาตั้งเป็นภาคีให้กับอัลลอฮ์แน่นอนได้เข้าสวรรค์ผู้ใดที่เสียชีวิตในสภาพที่เป็นผู้ที่ให้การเคารพสักการะให้การนับถือแต่เพียงอัลลอฮ์เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นได้เข้าสวรรค์แน่นอนนะได้เข้าสวรรค์แน่นอน นั่นคือคำว่าเตาฮีดให้ความเป็นหนึ่งฉะนั้นเครื่องหมายล่ะนะเครื่องหมายที่บอกว่าเราเป็นผู้มีเตาฮีดที่บอกว่าต้องตายในเตาฮีดต้องเวลาตายนะต้องตายในสภาพที่เป็นผู้ที่มีเตาฮีดมีผู้ให้ความเป็นหนึ่งกับอัลลอฮ์ถามว่าเตาฮีดเนี่ยออกไปถึงอเมริกา
ชอบมันตั้งตรงนั้นนะเตาฮีดที่เราบอกว่าการพูดว่าเรานี่มีเตาฮีดกาลิมะเตาฮีดก็คือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วกล่าวคำนี้ได้ง่ายๆแต่จะแสดงจะพิสูจน์ว่าเรามีเตาฮีดก็คือด้วยการละหมาดด้วยการละหมาดกับการที่เรายืนเราก้มเรากราบเราชี้นิ้วเราอ่านทั้งหลายทั้งหมดนั้นที่ทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์ทำเพราะเป็นบัญชาของอัลลอฮ์ทำเพราะหวังความพึงพอใจจากอัลลอฮ์อันนั้นเรียกว่าเตาฮีดอันนั้นเรียกว่าให้ความเป็นหนึ่งกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือด้วยการละหมาดฉะนั้นละหมาดเป็นการแสดงความเป็นเตาฮีดเราไปสี่อีกสักข ออย่างไหนสี่ละหมาดมีร่างเขียนให้ง่ายให้เข้าใจง่ายๆและวิญญาณสี่ละหมาดนั้นมีร่างและวิญญาณละหมาดนั้นมีร่างและวิญญาณร่างของละหมาดคืออะไรร่างของละหมาดก็คือการยืนละหมาดการก้มรุกูการสุญูดการก้มกราบการอ่านทั้งหลายทั้งหมดไอ้ที่เราทำอันนี้เขาเรียกร่างของละหมาดและวิญญาณของละหมาดคืออะไรวิญญาณของการละหมาดก็คือการให้ความยิ่งใหญ่กับอัลลอฮ์การกลัวอัลลอฮ์การสรรเสริญอัลลอฮ์การวิงวอนขอกับอัลลอฮ์การการกล่าวศอลาวาตอันนี้คือวิญญาณของการละหมาดความหมายจะบอกว่าในการละหมาดนั้นมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นได้กระทำร่างของละหมาดก็คือเราก้มเราเงยเราทำทุกอย่างนั้นตามบัญชาตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนั้นคือตัวละหมาดเราได้ทำละหมาดแล้วเราได้วิญญาณเราได้สัมผัสกับวิญญาณของการละหมาดก็คือการอ่านการกลัวอัลลอฮ์การอิสติกฟารการยกย่องสรรเสริญอัลลอฮ์ที่เรากล่าวที่เราทำอันนั้นคือวิญญาณของการละหมาดดังนั้นเอาล่ะสรุปตรงนี้ก่อนยังไม่จบนะยังไม่จบละหมาดเป็นสายสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์ละหมาดเป็นการประกาศเตาฮีดละหมาดเราจะได้สิ่งที่เป็นร่างและเป็นวิญญาณของละหมาดซึ่งล้วนแล้วแต่ทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่ดีๆทั้งสิ้นที่จะเกิดขึ้นกับเราฉะนั้นจำเป็นเราต้องขอกับอัลลอฮ์นะต้องขอบ่อยๆขอเยอะๆขอให้อัลลอฮ์ให้เรานั้นเป็นผู้ที่รักษาการละหมาดให้เราเป็นผู้ที่ชอบในการที่จะละหมาดเอาเวลาวันนี้หมดเวลาเท่านี้ก่อนนะวัลลอฮุอะลัมมีคำถามไหมไม่มีเนาะไม่มีคำถามเลยวันนี้
ถ้าไม่มีก็เท่านี้วัลลอฮุอาลัมอัลลอฮุมะอินนานัสอะลุกัลฮุดาวัตตุกาวัลอาฟาวัลกินาอัลลอฮุมักฟินาบิฮะลาลิกะอันฮารามิกวะอ์กนินาบิฟัดลิกะอัมมันซิวาร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะฮ์วะฟิลอาคิเราะฮะซะนะฮ์กินาอะซาบันนาร์วะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์